สวัสดีครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าต่อติดหรือยังนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับมาตามนัดนะครับดูก่อนว่าติดหรือยังสักครู่นะครับโอเคติดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอแชร์คลิปก่อนนะครับขอแชร์คลิปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วช่วยส่งข้อความมาหน่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วลองส่งข้อความในโพสต์มาหน่อยนะครับวันนี้แชร์ทาง Facebook Live อันเดียวอยู่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขาตั้งกล้องนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่สามารถถ่ายทาง YouTube ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาทาง YouTube ขึ้นที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขออนุญาตไลฟ์ทาง Facebook อย่างเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเปิดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆก่อนนะครับจะได้อ่านออกว่าเพื่อนๆส่งความเห็นกันว่าไงบ้างนะครับขอเวลาสักครู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการแป๊บนึงก่อนนะครับช้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็วันนี้มาตรงเวลานะครับนัดกัน4ทุ่มนะครับผมขอแชร์ก่อนนะครับไม่รู้ตอนนี้เพื่อนๆดูกันกี่คนแล้วนะครับขอดูนิดนึงก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะดูกัน658คนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ658คนนี่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันมากกว่าคนดูรายการข่าวใน Facebook Live ของหลายช่องทีวีดิจิตอลนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าใครที่ขยันดูข่าวทางทีวีดิจิตอลหลายๆช่องจะเห็นว่าบางช่องนี้ยอดคนดูนะครับแต่ละวันไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ถือว่าติดตามกันมาเหนียวแน่นนะครับตอนนี้700คนแล้วนะครับถ้าวันนี้เห็นผมเช็ดตาบ่อยๆก็อย่าคิดว่าผมร้องไห้หรืออะไรนะครับตอนนี้ระหว่างรอเพื่อนๆคนอื่นอยู่ก็คุยเล่นๆกันไปก่อนนะครับก็ที่เช็ดตาบ่อยเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ผมเป็นอะไรเวลาผมแต่งหน้านะครับจะที่ voice หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันพอแต่งแล้วพอมันมีจังหวะแบบจังหวะแย่ๆจังหวะนรกจังหวะอะไรพวกนี้มันชอบมีปัญหาเหมือนกับแป้งเครื่องสำอางมันเข้าตาครับแล้วพอแป้งเครื่องสำอางมันเข้าตาแล้วมันแสบตานะครับมันก็จะแบบระคายเคืองร้องห่มร้องไห้มองอะไรไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้นะครับเลยต้องเช็ดตานิดหน่อยนะครับตอนนี้มากัน800คนแล้วนะครับแท็บเล็ตผมแบตหมดเดี๋ยวผมขอไปเอาปลั๊กมาเสียบก่อนนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับรอกันไม่เกิน3นาทีนะครับแป๊บนึงนะครับเสียบไฟมาก่อนนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นเวลาคุยกันนะครับมาแล้วนะครับหารูเสียบก่อนโอเครูอยู่ตรงนี้นะครับเสียบแล้วก็หารูเสียบก่อนนะครับโอเค
รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเสียบไฟก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูโชว์ไปก่อนนะครับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีอะไรสักทีก็นึกถึงว่าเหมือนกับท่านกำลังดูอยู่เหมือนกับเมื่อก่อนดูเราดูอะไรนะมีแพนด้าครับช่วงหลิงหุ่ยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจากเชียงใหม่นะครับแล้วมีแพนด้าก็กินไม้ไผ่กันไปนอนกันไปกิ้งไปนะครับตอนนี้ก็ระหว่างเตรียมการก็เหมือนกับดูมีแพนด้านะครับติดโทรศัพท์นะครับติดไมโครโฟนนะครับลืมนู่นลืมนี่นะครับแบตหมดนั่นแบตหมดนี่นะครับเหมือนกับดูมีแพนด้าไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าผมเป็นตัวแทนของช่วงและหลิงหุ่ยไปนะครับใครที่เคยดูก็คงจำได้ว่าเป็นมีแพนด้าขวัญใจชาวไทยนะครับผมก็ทำหน้าที่แบบนั้นนะครับขอเปิด อุปกรณ์นิดนึงนะครับจะได้เห็นเพื่อนๆกันชัดๆนะครับตอนนี้คุณเบลมาแล้วนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆดูอยู่1,064คนแล้วนะครับวันนี้แต่ละคนมากันเร็วมากๆเลยนะครับผมเดาว่าคงคิดถึงกันเพราะว่าไม่ได้ Facebook Live กันหลายวันนะครับก็เดี๋ยวขอแชร์ให้ครบก่อนนะครับตอนนี้ใครดูอยู่ลืมนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรนะฮะช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยส่งข้อความให้เพื่อนๆคนอื่นรู้ว่าเรากำลังดูกันอยู่นะครับผมกำลังแชร์ไปที่เพจของผมนะครับแล้วก็แชร์ไปที่กรุ๊ปของผมด้วยนะครับหลายท่านที่คุยกันอยู่ตอนนี้ไลฟ์ทางเพจผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นท่านอาจจะหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมแอบไปตั้งกลุ่มในเฟซของตัวเองไว้นะครับเป็นกลุ่มชื่อศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เลยนะครับอีกหน่อยก็เผื่อจะได้คุยกันทางกลุ่มมากขึ้นนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์ชื่อศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็จะเจอภาพนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ผมแอบตั้งไว้นะครับเผื่อที่ในอนาคตจะได้คุยกันต่อได้นะครับเผื่อช่องทางอื่นๆไม่มีนะครับก็จะได้คุยกันนะครับหรือว่าในอนาคตผมตกอับนะครับไม่มีทีวีให้ทำนะครับก็ไปขายทัวร์นะครับกลุ่มใน Facebook ก็จะเป็นช่องทางขายทัวร์นี่ผมพูดเล่นนะครับทำลองทำดูเฉยๆนะครับก็ลองเข้าไปนะครับที่กลุ่มนี้นะครับศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับแล้วก็อุ๊ยผิดอีกนะครับไปที่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอนะครับแล้วสมัครเข้ามาในกลุ่มนะครับตอนนี้มีคนอยู่ในกลุ่มนี้แล้วประมาณ 33,000 แล้วนะครับลองเข้ามาเป็นสมาชิกกันดูนะครับเผื่อว่าอีกหน่อยมีอะไรจะได้คุยกันนอกรอบนะครับแบบที่ไม่ได้คุยในเพจก็มาคุยกันนะครับตอนนี้มีคนแอดขอแอดเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้มีคนขอแอดเข้ามาแล้ว99คนนะครับดูตรงนี้นะครับ99คนแล้วนะครับผมก็จะกดรับนะครับตอนนี้ก็คือหน้ากดรับนะครับก็กดรับปึบนะครับโอเคกดรับแล้วนะครับมีคนขออ๋อไม่ใช่99ครับ116คนนะครับเมื่อกี้ผมกดรับไปแล้ว116คนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็32,422คนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเพจของเราก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าอาทิตย์นี้จริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ Facebook Live คุยกับเพื่อนๆหลายวันนะครับตอนนี้ก็มากัน 1,200 กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงนะครับขอให้สักใกล้ๆ 1,300 หรือ 1,500 นะครับเราจะค่อยๆ คุยกันนะครับเพราะว่าหลายคนคงมีเรื่องอยากคุยกันนะครับเพราะว่าไม่ได้คุยกันมานานนะครับผมก็ไม่ได้ Facebook Live มาไม่แน่ใจว่ากี่วันใครจำได้มั้ยครับวันสุดท้ายที่ Facebook Live กันนี่วันไหนนะครับขอดูกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณเลล่าคุณวีรชัยและท่านอื่นๆนะครับสำหรับคนที่ดูมาก่อนนะครับก็คงจะทราบนะครับว่าต่อไปนี้โอเวอร์วิวนะครับที่พวกเราดูกันมานานนะครับตั้งแต่วันเสาร์นี้และวันอาทิตย์นี้นะครับจะออกอากาศ7วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากวันจันทร์ถึงอาทิตย์หรือว่าทุกวันนะครับจะเจอกันในรายการโอเวอร์วิวนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทุกวันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆโอเวอร์วิวตอนแรกเนี่ยเป็นรายการที่มี7วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหลือ5วันนะครับแล้วก็เหลือ3วันนะครับแล้วก็กลับมาเป็น5วันแล้วก็กลับมาเป็น7วันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการกลับไปสู่จุดกำเนิดนะครับรายการ Overview ตอนแรกมี7วันนะครับแล้วก็มีคนถามเยอะว่าเห็นผมไปทำนู่นทำนี่เยอะจะมีแรงทำไหวเหรอทำรายการ7วันมันเหนื่อยนะผมก็บอกไปว่าก็เมื่อก่อนก็ทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้มากกว่าเมื่อก่อนที่เคยทำนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสเจอกันกับเพื่อนๆมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มากัน1,400แล้วนี่ต้อง
ขอบคุณมากนะครับแสดงว่าคงคิดถึงกันนะครับเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานหลายวันนะครับผมก็คิดถึงทุกท่านเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอาทิตย์นี้ยุ่งมากนะครับก็อย่างที่ไปไหนบ้างนะครับวันเสาร์ไปปัตตานีนะครับวันอาทิตย์ไปสตูลนะครับวันจันทร์ก็กลับมาทำรายการที่ช่อง Voice นะครับวันอังคารก็เป็นวันนรกแตกเพราะว่าต้องเขียนบทความให้มติชนสุดสัปดาห์เสร็จนะครับทำโอเวอร์วิวต่อวันพุธก็เริ่มจะได้พักนิดนึงเพราะว่ามีรายการเวกอัพตอนเที่ยงนะครับแต่ก็มีคนมาสัมภาษณ์ผมตอนเช้าแล้วก็วันนี้วันพุธใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนเย็นก็จัดรายการต่อนะครับวันพฤหัสน่าจะเบากว่าวันอื่นนิดหน่อยนะครับแต่วันศุกร์ก็เป็นวันที่หนักหน่วงอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องออกรายการที่ช่อง Voice ตอนเที่ยงแล้วก็ไปอัดที่ช่อง Peace ตอนบ่าย2แล้วกลับมาที่ช่อง Voice อีกนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับก็จะไปปากช่องนะครับไปของงานของกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับวันอาทิตย์มีงานของมติชนนะครับเป็นงานใหญ่ของมติชนเขานะครับมติชนตอนนี้มีงานสัปดาห์หนังสือนะครับตอนนี้รอเพื่อนๆเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้จิตพาถะไปก่อนนะครับมติชนสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าแฟนที่ท่านที่ตามความเห็นของผมเนี่ยส่วนใหญ่อ่านมติชนอ่านข่าวสดกันอยู่แล้วนะครับช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือนะครับจัดที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะอีก2วันนะครับวันเสาร์เนี่ยจะเริ่มงานนะครับผมพยายามดูว่าจัดวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่2ถึง13ตุลาคมนะครับจะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับจัดที่เมืองทองธานี2ถึง13เวลา10โมงถึง3ทุ่มนะครับมติชนออกหนังสือดีมาหลายเล่มนะครับแล้วเล่มหนึ่งที่คนเขาอยากอ่านกันคือเล่มนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะลองดูเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นปกหนังสือไหมครับเนี่ยนะฮะลองให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมลองดูในเฟซผมดูว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับปกหนังสืออยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะเป็นหนังสือชื่อว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับความสำเร็จดีใจได้วันเดียวเนี่ยนะครับเป็นหนังสือของพี่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับนั่นก็คือคุณธนินทร์เจียวรานนท์นะครับทุกคนเนี่ยรู้นะครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าทุกคนรู้ว่ามีคนไม่ชอบคุณธนินทร์เจียวรานนท์เยอะนะครับจะด้วยความที่ท่านรวยมากจะด้วยความที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการมากหรือว่าคนมองว่าท่านเชียร์รัฐบาลนี้อะไรก็ตามแต่นะครับก็มีหลายเหตุผลนะครับทุกคนมีเรื่องที่คนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะครับภาพเล็กจริงๆด้วยนะฮะเพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวลองขยายให้นิดนึงนะครับดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะฮะความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับเป็นหนังสือของคุณธนินทร์เจียวรานนท์นะครับเป็นหนังสือของคุณธนินทร์เจียวรานนท์นะครับความสำเร็จความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับคนชอบคุณธนินทร์เยอะคนไม่ชอบคุณธนินทร์ก็เยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หนังสือนี่น่าสนใจแล้วงานวันอาทิตย์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าคุณธนินทร์จะมาพูดนะครับแล้วก็คนแย่งกันฟังเยอะนะครับคุณธนินทร์ไม่ค่อยขึ้นพูดในเวทีที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมติชนเขาก็ชวนผมไปนะครับผมก็แบบจะทำยังไงดีเพราะว่างานนี้คนก็อยากไปเยอะนะครับแล้วก็คุณเย็นนะครับเจ้าของมติชนแกก็อุตส่าห์ให้คนมาชวนนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับทีนี้ถ้าไปเนี่ยก็ต้องกลับจากงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเร็วซึ่งก็แบบมันก็งานเรื่องการศึกษานะครับก็เลยยังคิดไม่ออกว่าเอายังไงดีนะครับงานคุณธนินทร์ก็อยากมานะครับเพราะว่าคนก็อยากมาฟังกันเยอะนะครับงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคมันก็งานเรื่องการศึกษาก็อยากไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านที่ติดตามผมอยู่ก็ลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่ที่ปากช่องนะครับอยู่ที่งานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าจะมางานของมติชนนะครับงานเปิดตัวหนังสือความสำเร็จดีใจได้วันเดียวของคุณธนินทร์เจียวรานนท์นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณธนินทร์จะมาพูดที่งานสัปดาห์หนังสือด้วยนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับคุณธนินทร์ก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของเมืองไทยแล้วก็คนก็มองว่าคุณธนินทร์ทำมาหากินแบบผูกขาดก็มีนะครับคนมองว่าคุณธนินทร์รู้เรื่องลึกๆเยอะก็มีนะครับคนที่มองว่าคุณธนินทร์เก่งนะครับเข้าใจโลกาภิวัตน์เข้าใจเรื่องต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นไม่ค่อยง่ายที่คนอย่างคุณธนินทร์จะมาพูดในงานอะไรแบบนี้โดยที่คุณธนินทร์เองก็รู้ว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบเลยนะครับมันเลยน่าฟังนะครับในหนังสือเขาเขียนว่าเส้นทางความสำเร็จของเครือ CP คนส่วนใหญ่พยายามค้นหาว่าทำอย่างไร CP จึงประสบความสำเร็จระดับโลกและเคลื่อนตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้ตลอดเวลานะครับนั่นคือเรื่องกิจกรรมอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็จะวุ่นวายแบบนี้ต่อไปอีก1สัปดาห์นะครับวันเสาร์นะครับก็จะมีรายการ Overview นะครับอย่างเดิมนะครับไม่ใช่อย่างเดิมนะครับเป็นวันที่จะมีวัน Overview นะครับทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 6:00 ถึง 6:30 เพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับนัดก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ชมดูอยู่ 1,550 แล้วนะครับช่วยกันกดไลค์ให้เป็น 1,600 นะครับทุกท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับรายการ Overview จะขยายเวลาการออกอากาศจากเดิมสัปดาห์ละ5วันเป็นทุกวันนะครับนั่นก็คือเสาร์อาทิตย์เราจะเจอกันด้วยเวลา 6:00 ถึง 6:30เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของรายการนะครับเดี๋ยวขอดูเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตอนนี้อยู่กันกี่คนแล้วนะครับแล้วก็ดูกันเท่าไหร่อยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณ 1,500 กว่านะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะเข้าเรื่องของเรากันแล้วนะครับวันนี้มีเพื่อนๆดูอยู่ 1,500 นะครับกดไลค์ไปแล้ว 1,200 นะครับฝากกดไลค์ถึง 1,500 หน่อยนะครับจะได้มีคนเห็นว่าเราคุยอะไรกันอยู่เยอะๆนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของคุณธนาธรแล้วก็คุณประยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้มีวิวาทะทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากคุณประยุทธ์เองนะครับต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ตลอดสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าตั้งแต่ก่อนไปนิวยอร์กเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ดีดมากนะครับผมไม่รู้ว่าท่านไปโดนตัวไหนมาแต่ท่านดีดตลอดนะครับดีดท่านที่เพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะงงว่าแปลว่าอะไรดีดก็คือเป็นคำที่เขาใช้บรรยายคนที่มันเหมือนกับคึกมากเป็นพิเศษนะครับทำอะไรเวอร์ทำอะไรเกินเหตุทำอะไรแบบที่เหมือนจะมีเรื่องกับคนเขาไปทั่วนะครับเหมือนม้ามันดีดนะครับเหมือนม้าดีดนะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงเปรียบที่ว่าเหมือนดีดเหมือนม้าดีดผมไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าท่านที่เข้าใจก็ลองไปติดปฏิบัติต่อกันเองว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าดีดนะครับแล้วไอ้ม้าที่มันดีดนี่มันดีดกันยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับไม่เคยขี่ม้าไม่เคยเลี้ยงม้านะครับก็นายกก็ดีดเยอะนะครับไปอุบลก็ไปดีดกับสสอุบลนะครับไปหาว่าสสอุบลที่ไม่มาต้อนรับตัวเองเนี่ยเป็นพวกไม่ได้เรื่องนะครับชวนประชาชนอย่าไปเลือกคนเขาก็ด่านายกกับว่าโอ้โหเป็นนายกเทวดาหรือไงนะครับไปไหนต้องมีคนมาปูผ้าแดงต้อนรับเลยเหรอพอไม่มาต้อนรับก็ด่าว่าเขาเลวเขาชั่วอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือดีดตั้งแต่ก่อนไปอเมริกานะครับไปอเมริกาก็ไปดีดอีกนะครับไปพูดนู่นพูดนี่นะครับพูดเรื่องบัตรทองนะครับก็ดีดว่าเป็นผลงานตัวเองนะครับแล้วก็ชมว่าเนี่ยต่างชาติชื่นชมผมปรบมือให้ผมยกใหญ่นะครับคนก็ด่าเอ้ามันผลงานคุณประยุทธ์ที่ไหนนะครับมันผลงานคุณทักษิณเขาหัดให้เกียรติคนอื่นเขาหน่อยก็โดนคนว่ากลับไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็เอเชียโซซายตี้ก็ดีดต่ออีกนะครับดีดที่3แล้วนะครับเป็นการดีดเรื่องด่าคนไทยใช้ Google ไม่เป็นนะครับไม่รู้จักเรียนรู้ประชาชนก็ด่ากลับไปอีกว่าระหว่างประชาชนกับนายกใครที่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มากกว่ากันก็ดีดนั่นก็ดีดที่3นะครับดีดที่4กลับมาเมืองไทยก็ด่าคนไทยต่ออีกว่าไอ้พวกที่หาว่าท่านพูดว่าคนไทยใช้ Google ไม่เป็นเนี่ยบิดเบือนนะครับคนเขาก็เอาคลิปมาย้อนดูเอาก็นายกพูดจริงๆว่าคนไทยใช้ Google ไม่เป็นไม่ค่อยใช้ Google มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้นายกก็พูดจริงๆแล้วมาด่าว่าคนอื่นบิดเบือนก็โดนเขาวิจารณ์กลับไปอีกแล้ววันนี้ก็ดีดเรื่องที่5อีกก็คือหาว่าคนไทยเนี่ยใช้ Google แต่เรื่องไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็น2สัปดาห์ที่นายกไปโดนตัวอะไรมาไม่รู้แล้วดีดตลอดนะครับแล้วดีดแบบที่จะมีเรื่องกับประชาชนตลอดนะครับดีดแบบไม่มีสาระอะไรเลยนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศเรามันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คือนายกขยันว่าประชาชนทุกวันนะครับผมเจอน้องนักข่าวคนนึงอยู่อีกช่องนึงนะครับบอกว่าทุกวันนี้ตื่นมาแล้วงงมากเลยว่าทำงานอยู่ดีๆเอ้าโดนนายกด่านั่งทำงานอยู่นั่งเขียนข่าวอยู่นั่งอ่านหนังสืออยู่นั่งทำบทความอยู่เปิดทีวีนายกก็ด่าว่าไม่รู้จักใช้ Googleพออีกวันนึงเปิดทีวีก็โดนนายกด่าว่าไม่รู้จักดู Google ในเรื่องที่เป็นประโยชน์พอเปิดทีวีอีกวันนึงก็เจอนายกด่าว่าทำอะไรคิดถึงส่วนรวมกันบ้างพอเปิดทีวีอีกวันนึงก็ได้ยินนายกด่าต่ออีกว่าทำไมไม่รู้จักคิดก่อนเชื่อเรื่องต่างๆเป็นธีมของการด่าประชาชนรายวันไปแล้วนายกตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับแต่นายกดีดมาตลอดเกือบ2สัปดาห์แล้วก็เป็นการดีดแบบด่าประชาชนนะครับซึ่งแปลกมากผมว่าทุกคนที่ตามการเมืองเนี่ยนะครับไม่เคยคงไม่เคยมีใครเห็นนายกที่เป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่านายกไป
ไปโดนตัวอะไรมานะครับแต่ว่าดีดทุกวันนะครับแล้วดีดแบบมีเรื่องกับประชาชนทุกวันซึ่งไม่ดีเลยนะครับเป็นผู้นำประเทศเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำคือการตำหนิประชาชนนะครับประชาชนจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผู้นำที่จะไปตำหนินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพลเอกประยุทธ์ตำหนิเนี่ยท่านไม่ได้ตำหนิเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวท่านไปตำหนิความคิดของคนนะครับท่านไปตำหนิพฤติกรรมส่วนบุคคลของเขาท่านไปตำหนิตัวตนของเขานะครับไม่รู้จักเรียนรู้นี่มันไม่ใช่การติเพื่อก่อนะครับการด่าคนว่าไม่เรียนรู้ไม่ใช่การติเพื่อก่อนะครับการบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักใช้ Google ให้เป็นสาระเนี่ยก็ไม่ใช่ติเพื่อก่อไปตำหนิชีวิตเขาอะครับคือนายกไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนนะครับไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊กให้ประชาชนค่าเน็ตท่านก็ไม่ได้จ่ายแล้วท่านไปยุ่งอะไรกับเรื่องชาวบ้านเขาท่านจะไปยุ่งอะไรกับว่าเขาจะดูเว็บไหนไม่ดูเว็บไหนมันเกี่ยวอะไรกับท่านนะครับเพราะก็เนี่ย2สัปดาห์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแต่เรื่องอะไรไม่รู้ผมรายการทำรายการทีวีเนี่ยผมก็เบื่อว่าผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมจะต้องมานั่งพูดเรื่องที่นายกของประเทศหรือผู้นำประเทศเนี่ยพูดเรื่องซึ่งไม่มีสาระอะไรเลยนะครับด่าประชาชนไม่รู้เรื่องด่าประชาชนบิดเบือนด่าประชาชนว่าไม่รู้จักคิดก่อนพูดด่าประชาชนว่าไม่รู้จักดู Google เรื่องที่มีสาระผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาอยู่ในประเทศที่ทุกวันมีแต่ข่าวนายกพูดอะไรแบบนี้ไม่มีสาระของประเทศเลยแล้วทุกคนในประเทศก็ต้องมาคุยแต่เรื่องที่นายกพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยภูมิปัญญาของประเทศมันจะไปยังไงกันต่อนะครับมันวนอยู่อย่างนี้5วันนะครับมันวนอยู่อย่างนี้10กว่าวันแล้วด้วยซ้ำไปไม่มีสาระอะไรประเทืองปัญญาเลยในประเทศเราตอนนี้จากคำพูดที่นายกพูดแล้วมันกลายเป็นการชี้นำทิศทางข่าวเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไร้สาระตลอดนะครับนั่นคือเรื่องของนายกนะครับเพราะฉะนั้นนายกดีดมากนะครับนายกดีดมากเนี่ยก็วนมาสู่เรื่องของธนาธรนะครับเพราะว่าพอจังหวะการดีดของนายกเนี่ยเวลาท่านดีดเนี่ยท่านจะดีดแบบแนวด่าคนนะครับด่าการใช้ Facebook ด่าการใช้ Google ด่าการไม่คิดก่อนทำด่าการทำแล้วไม่คิดนะครับด่ารถใช้ควันดำว่าไม่รู้จักคิดถึงส่วนรวมปล่อยให้เป็นภาระรัฐบาลเป็นแนวของการด่าประชาชนนะครับทีนี้พอมาเป็นเรื่องการเมืองนะครับพอเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยคนก็อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับการอยากแก้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติไม่ควรจะมีปัญหาอะไรนะครับคนที่มีสปิริตต้องเข้าใจแต่ก็ปรากฏว่านายกอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปด่าคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าคนไทยอยากเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือเปล่าไปด่าเขาแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่คนไทยเขาจะอยากแก้รัฐธรรมนูญทำไมครับนายกถ้าเขาเป็นคนฝรั่งเศสเขาจะอยากแก้รัฐธรรมนูญทำไมครับถ้าเขาเป็นโคลเบลเยียมเขาจะอยากแก้รัฐธรรมนูญประเทศไทยเพื่ออะไรครับหรือถ้าเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะอยากแก้รัฐธรรมนูญประเทศไทยเพื่ออะไรเพราะคนที่อยากแก้เนี่ยคือคนไทยแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยไม่มีใครเขาเสียเวลามาอยู่ในประเทศแบบนี้หรอกนะครับถ้าเป็นคนฝรั่งเศสถ้าเขาต้องมาอยู่ในประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ใครเขาจะอยากมาอยู่นะครับมันคนที่อยากแก้นี่คือคนไทยนายกไม่ต้องไปพูดหรอกว่าคนอยากแก้เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่คนส่วนใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเลิกพูดนะครับนี่พอนายกพูดอย่างนี้เนี่ยคนอยากแก้ก็ไม่พอใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนอยากแก้หรือเปล่านะครับก็คงมีความอยากแก้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมนายกต้องว่าคนอื่นอีกแล้วทำไมนายกขยันว่าคนอื่นจังเลยนะครับก็ทีนี้ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ7พรรคฝ่ายค้านที่สัปดาห์ที่แล้วผมไปเป็นผู้ดำเนินรายการให้เขาที่ปัตตานีเนี่ยเขาก็อยากเป็นคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการแก้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรรัฐธรรมนูญเขียนให้แก้ได้เขาก็มีสิทธิ์จะแก้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเหมือนนายกไปด่าฝ่ายค้านธนาธรเขาก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะนายกนี่ย้อนแย้งหรือเปล่านะครับคุณด่าคนอื่นว่าทำไมอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณก็ไปเหน็บแนมคนอื่นว่าไอ้พวกอยากแก้รัฐธรรมนูญเป็นพวกไม่เคารพกฎหมายไอ้การไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญหรือการอยากแก้รัฐธรรมนูญมันไม่เคารพกฎหมายตรงไหนนะครับก็แก้รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่กฎหมายเปิดทางให้แก้แล้วคนอยากแก้ตามกติกาที่เปิดกฎหมายเปิดทางให้แก้แล้วนายกมาด่าว่าทำอย่างนี้ไม่เคารพกฎหมายตรรกะนี้มันอะไรนะครับตรรกะนี้มันคือสิ่งที่ว่าตรรกะวิบัติอยากแก้รัฐธรรมนูญตามกติกาที่กฎหมายกำหนดอยู่ดีนายกมาจากไหนไม่รู้ทะเลาะทะล่ามาบอกว่าไอ้พวกอยากแก้เนี่ยไม่เคารพกฎหมายมันถูกไหมนะครับมันถูกไหมแล้วผมคิดว่าพอนายกพูดแบบนี้คนก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าท่านไปด่าคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญว่าเป็นพวกละเมิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพอท่านด่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้าตัวท่านเองนะครับมันเข้าตัวท่านเองว่าในประเทศนี้เวลาคนนึกถึงคนที่ละเมิดกฎหมายมากที่สุดนี่คือใครนะครับกฎหมายอันดับที่สำคัญที่สุดของประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ใครฉีกรัฐธรรมนูญปี2550พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับใครที่ยัดเยียดจนเกิดรัฐธรรมนูญปี2560พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วใครที่บังคับให้ทุกคนทำตามรัฐธรรมนูญ2560ยกเว้นตัวเองไม่ยอมทำตามกล่าวคำถวายสัตย์ก็ไม่ถวายตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นพอนายกไปว่าคนอื่นเขาว่าไม่ทำตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่เคารพกฎหมายอยากแก้หนุนเป็นพวกเคารพกฎหมายเนี่ยคนทุกคนก็ได้ยินก็คิดเหมือนกันว่าเอ้านายกด่าเราเขาก็ด่านายกกับว่าแล้วคุณเนี่ยคุณฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบชาวบ้านคือชาวบ้านเขาก็คิดแบบนี้ว่าหน้าอย่างคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาว่าประชาชนไม่เคารพกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นประเด็นต่อปากต่อคำกันไปหมดจากคำพูดของนายกแค่นั้นเองนะครับผมถึงรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมพูดหลายครั้งว่าคนที่พูดเรื่องการเมืองไทยถูกที่สุดคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่หลายคนไม่ชอบเนี่ยอดีตหัวหน้าเนี่ยนะครับพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคราวนี้ช่วงหาเสียงว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยความขัดแย้งทุกอย่างในประเทศมันจะรวมอยู่ที่พลเอกประยุทธ์มันจะวนอยู่ที่เรื่องพลเอกประยุทธ์พูดอะไรพลเอกประยุทธ์ไม่ชอบอะไรแล้วตอนนี้ผ่านมา2เดือนคุณอภิสิทธิ์พูดถูกนะครับวนอยู่กันแค่นี้ประยุทธ์ด่าบัตรทองประยุทธ์โอนโหนผลงานบัตรทองประยุทธ์ด่าคนไทยไม่ใช้ Google ประยุทธ์ด่าคนไทยเรียนรู้ไม่เป็นประยุทธ์ด่าคนไทยไม่รู้จักคิดประยุทธ์ด่าคนไทยไม่ใช้ Google ในเรื่องที่มีสาระประยุทธ์ด่าคนอยากแก้รัฐธรรมนูญว่าเป็นพวกไม่สนใจกฎหมายวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดถูกหมดเลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกความขัดแย้งในประเทศมันจะวนอยู่ที่พลเอกประยุทธ์พูดถูกหมดเลยแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพอนายกพูดแบบนี้ปุ๊บนะครับคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วนายกฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ละเมิดกฎหมายเหรอนายกเขียนรัฐธรรมนูญด้วยการยึดอำนาจปี57ให้ตัวเองมีอำนาจตามมาตรา40ไม่ต้องทำการกฎหมายเลยแล้วไม่ผิดด้วยอย่างเงี้ยไม่ยิ่งอภิมหาละเมิดกฎหมายหรือมันก็กลายเป็นประเด็นต่อปากต่อคำกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นธนาธรเขาก็ออกมาโต้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยย้อนแย้งนะครับย้อนแย้งว่าเรียกร้องคนอื่นเคารพกฎหมายแต่ตัวเองคือคนที่ละเมิดกฎหมายมากกว่าทุกคนคนทั้งประเทศไม่เคยมีใครฉีกรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าใจนะครับทั้งประเทศนี้ไม่เคยมีใครฉีกรัฐธรรมนูญณเวลานี้คนคนเดียวทั้งแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งเคยฉีกรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดคือคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นพอท่านไปว่าประชาชนแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดกลับกันว่าอ้าวแล้วนายกฉีกรัฐธรรมนูญนะแล้วมาว่าเราละเมิดกฎหมายทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็กลายเป็นประเด็นที่มันสร้างความขุ่นมัวทางอารมณ์ระหว่างประชาชนกับนายกขึ้นมาซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเรื่องที่พูดกันทั้งหมดนี้ไอ้การตอบโต้ตอบด่ากันไปด่ากันมาระหว่างนายกด่าประชาชนประชาชนด่านายกกับนายกใช้ตำแหน่งนายกวิจารณ์ประชาชนทั้งที่ทำเนียบในเวทีอเมริกาที่นิวยอร์กประชาชนใช้โซเชียลด่านายกกับเนี่ยไอ้เรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ควรจะเกิดเลยถ้าปากนายกไม่ไปก่อนคำพูดปากไม่ไปก่อนความคิดถ้าความคิดไปก่อนปากเรื่องที่นายกด่าประชาชนและประชาชนไปด่านายกตามโซเชียลจะไม่เกิดถ้าใช้ความคิดก่อนพูดเรื่องด่าประชาชนจะไม่มีและเรื่องประชาชนด่ากลับจะไม่มีแต่พอพูดแล้วไม่ใช้ความคิดความขุ่นข้องหมองมัวระหว่างนายกกับประชาชนก็เกิดนะครับแล้วผมว่าตอนนี้นายกเหมือนตั้งหลักไม่ติดไอ้ประเด็น Google เนี่ยกลับมาพูดที่นิวยอร์กตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้วันพุธเนี่ยยังวนมาแถลงเรื่อง Google อยู่เลยประชาชนเนี่ยเขาเลิกสนใจเรื่องนายกพูดอะไรเรื่อง Google แล้วแต่นายกพูดเรื่องนิวยอร์กด่าคนไทยไม่รู้วันพฤหัสเนี่ยวันนี้ยังพูดอะไรก็วนมาแต่เรื่อง Google เหมือนนายกยังไม่หลุดจากเรื่องนี้ท่านเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านไม่หลุดไงแล้วพอท่านไม่หลุดเนี่ยท่านก็จะวนแดกดันประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้คนไทยไม่ใช้ประโยชน์จาก Google อย่างนี้มันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนายกเป็นคนทำให้เรื่องซึ่งมันควรจะนิ่งแล้วเนี่ยนายกไปขุ่นให้มันตะกอนมันขึ้นมาครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่านายกทำแบบนี้เพราะอะไรนะครับผมไม่เข้าใจพูดด้วยความจริงใจเลยว่าไม่เข้าใจนะครับปล่อยทำไมไม่ปล่อยให้เรื่อง Google มันจบไปนะครับแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นชอบด่าประชาชนมากด่าเรื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่สักพักก็วนไปเรื่อง Google ใหม่วนไปเรื่องวนมาอาทิตย์นึงแล้วครับเบื่อแล้วนะครับด่าเรื่องไลน์กันแทนก็ได้นายกด่าไลน์ก็ได้ว่าเอาแต่ส่งไลน์สวัสดียามเช้าเนี่ยอย่างนั้นบ้างก็ได้นะครับเปลี่ยนประเด็นด่าโอเคพอนายกด่าประชาชนแบบนี้เนี่ยคุณธนาธรก็มาโบ้บอกโต้ตอบโต้ว่านายกเนี่ยย้อนแย้งนะครับแล้วก็กลายประเด็นตอบโต้ต่อไปว่านายกเนี่ยเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายมากกว่าคนอื่นซึ่งผมว่ามันก็ไม่เป็นผลดีกับนายกนะครับผมคุยกับคนในรัฐบาลหลายคนผมเข้าใจว่าหลายคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาอยากให้คนไทยนะเวลานี้ในปี2562เนี่ย
เข้าใจว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้าซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้านะครับผมเข้าใจดีว่าหลายคนที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยอย่าให้ประเทศนี้มันไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าไอ้การยึดอำนาจปี57เนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับแล้วเรื่องพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยถูกหรือผิดนะครับซึ่งผมว่าในแง่หนึ่งก็สมเหตุสมผลที่จะอย่าอย่างนั้นไม่งั้นประเทศมันก็จะวนด่ากันไปด่ากันมานะครับยึดอำนาจเนี่ยผิดอยู่แล้วแต่ถ้าด่าเรื่องเดิมต่อกัน5ปีเนี่ยมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้นะครับทีนี้พอประชาชนจะเริ่มลืมนะครับจะเริ่มมองไปยังข้างหน้าเนี่ยคนที่ทำให้ประชาชนกลับมาคิดถึงเรื่องปี57ไม่สนใจคือนายมนตรีนะครับผมว่าประชาชนเขาอยากเห็นประเทศเดินหน้าแต่ว่าคนที่ทำให้ประเทศมันต้องวนกลับมาเรื่องยึดอำนาจเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์พอท่านว่าประชาชนไม่เคารพกฎหมายประชาชนก็นึกออกว่าท่านฉีกรัฐธรรมนูญและท่านคือคนที่ละเมิดกฎหมายแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องปี57มันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ทำให้เรื่องมันวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแทนที่ประเทศมันจะเดินหน้าแทนที่มันจะเป็นอย่างที่หลายคนในรัฐมนตรีก็อยากเห็นว่าประเทศมันจะเดินหน้าไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเก่าๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือคนที่ทำให้เราต้องทะเลาะกันแต่เรื่องเก่าๆนะครับทุกท่านลองนึกดูนะครับถ้าณวันนี้ในคณะรัฐมนตรีไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่เลยนะครับไม่มีพลเอกประวิตรอยู่เลยไม่มีพลเอกอนุพงษ์อยู่เลยนะครับสมมติมีแต่คุณอนุทินสมมติมีแต่คุณจุรินทร์นะครับสมมติมีแต่คุณศักดิ์สยามสมมติมีแต่คุณอุตมะนะครับมีแต่คุณหญิงกัลยาอย่างเงี้ยมีแต่คุณท็อปวราวุธอย่างงี้เนี่ยเราจะทะเลาะ กันด้วยเรื่องเก่าๆหรือเปล่าว่า57ใครยึดอำนาจนะครับเราจะทะเลาะ กันหรือเปล่าว่าเรื่องหลังปี57เนี่ยใครที่ใช้อำนาจละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนเราจะไม่ทะเลาะ กันเรื่องนั้นแล้วนะครับอาจจะไม่ชอบคุณอนุทินไม่ชอบคุณจุรินทร์ไม่ชอบใครก็ตามแต่ว่ามันจะไม่ทะเลาะ กันเรื่องปี57มันจะจบนะครับแต่พอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วพลเอกอนุพงษ์เข้ามาพลเอกประวิตรเข้ามาเนี่ยไอ้เรื่องปี57มันก็ไม่จบแล้วคนที่ทำให้ปี57มันกลายเป็นประเด็นตลอดก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างในประเทศนี้ที่มันควรจะเดินหน้าเนี่ยมันเสียจังหวะมันผันผวนมันรุนเลเพราะว่าปากท่านเพราะวิธีคิดของท่านเพราะว่ามุมมองของท่านตลอดเวลาแทนที่ประเทศมันจะเดินหน้าได้อย่างที่ทุกคนอยากเห็นเนี่ยมันก็ไม่เดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นธนาธรเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่านายกไปด่าเขาก่อนนะครับไปด่าว่าเขาทำผิดกฎหมายก่อนก็ต้องถูกเขาด่ากลับเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กัน2,278คนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวดูยอดแชร์ยอดไลค์นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะครับตอนนี้มีคนไลค์อยู่กี่คนนะครับมีคนแชร์ไปแล้ว450คนขอบคุณมากๆนะครับผมลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นการ Facebook Live ในวันที่2ตุลาคมนะครับลืมไปว่าทุกครั้งต้องบอกวันที่เดี๋ยวเวลาคนเอาคลิปไปแชร์เนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเป็นการ Facebook Live วันที่2ตุลาคมนะครับเวลา4ทุ่มกว่าๆนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับนี่ก็คือ Facebook Live ของศิโรจน์ ค้านไพบูลย์นะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดทาง YouTube นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นทาง YouTube ที่หลังนะครับใครที่ดูอยู่ฝากช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆกดไลค์อยู่ประมาณ 1,800 นะครับอยากให้กดไลค์ให้ถึงยอดที่ดูอยู่ตอนนี้คือประมาณ 2,300 นะครับจะได้มีคนเห็นกันเยอะๆกดแชร์ไปแล้ว460แล้วนะครับเรื่องธนาธรนะครับคำถามของธนาธรก็คือเรื่องความย้อนแย้งของพลเอกประยุทธ์แต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญอย่างนึงนะครับพลเอกประยุทธ์แสดงออกว่าขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้จริงๆผมจะคุยในรายการเวกอัพตอนกลางวันแต่ว่าเวลามันน้อยนะครับแล้วก็รายการเวกอัพเนี่ยพิธีกรชอบแย่งพูดเยอะนะครับผมจัดตอนวันพุธเนี่ยก็จะจัดกับพิธีกรคนนึงซึ่งนั่งตรงกลางนะครับแล้วก็เวลาพูดชอบพูดเสียงดังๆนะครับแล้วเวลาพูดเสียงดังๆเนี่ยไม่พูดเสียงดังๆเปล่านะครับพูดเสียงดังแล้วมี acting acting นะครับแล้วก็หลังๆถึงขั้นว่าพอตัวเองเริ่มพูดเสียงดังแล้วคนอื่นพูดดังกลับเนี่ยสั่งให้คนอื่นหยุดพูดนะครับเริ่มมีพิธีกรที่พอตัวเองเริ่มพูดแล้วคนอื่นพูดอยู่เนี่ยสั่งให้คนอื่นหยุดพูดนะครับผมทำรายการในช่องซึ่งมีพิธีกรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็รู้หมายถึงพิธีกรคนไหนนะครับพิธีกรคนที่เสียงใหญ่ๆนะครับแล้วก็เพิ่งด่าเด็กไปนะครับมีเรื่องกับเด็กไปแล้วก็เลยมีเรื่องกับคุณสนธิลิมมีเรื่องของคนเขาไปทั่วเนี่ยนะครับคุณอารยะคุณนริมนนะครับคุณบูคุณจริยารู้หมดเลยมีอยู่คนเดียวครับที่ช่องนี้ที่เวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยสมมติเขาอยู่ถนนวิภาวดีริมถนนวิภาวดีเนี่ยเสียงเขาสามารถได้ยินไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเพราะฉะนั้นพอผมจัดรายการกับ
กับพิธีกรคนนี้เนี่ยพอผมจะเริ่มพูดอะไรพิธีกรคนนี้ก็จะเริ่มพูดเสียงดังนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบพูดเสียงดังนะครับผมก็จะไม่อยากแย่งพูดนะครับมันคือแซวนอกเรื่องนะครับพอจัดรายการกับพิธีกรคนนี้เนี่ยก็เลยไม่อยากแย่งกันพูดนะครับเพราะว่าเวลาแย่งกันพูดเนี่ยผู้ชมก็จะบ่นว่าทำไมแย่งกันพูดจริงๆไม่มีอะไรนะครับเวลามันเหมือนแย่งกันพูดเนี่ยจริงๆคือมันไม่รู้ว่าใครจะพูดมันเป็นรายการสดรายการเวกอัพเนี่ยมันไม่มีสคริปต์นะครับมันเป็นรายการสดมันเหมือนคน3คนนั่งพูดแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าใครจะพูดตอนไหนเพราะฉะนั้นอย่างเวลาผมพูดเนี่ยบางครั้งผมก็คิดว่าคนอื่นเขาจะหยุดผมนึกว่าเขาจะหยุดพูดผมก็เลยพูดทีนี้พอผมเดาผิดเนี่ยเขาไม่หยุดพูดเนี่ยมันก็จะเหมือนผมแซงเขาหรือเวลาผมพูดเขานึกว่าผมจะหยุดแล้วเขาก็พูดขึ้นมานะครับแต่บังเอิญผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดผมก็เลยพูดต่อเนี่ยมันก็เลยเหมือนเขาพูดแซงผมนะครับคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะแบบเฮ้ยทำไมต้องพูดแซงกันทำไมต้องแย่งกันพูดจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆคือมันไม่มีใครรู้ว่าใครจะพูดอะไรนะครับไม่มีนะครับรายการมันสดนะครับคุณปื้มนอนสะดุ้งแล้วป่านนี้นะครับแกน่าจะเป็นคนนอนเร็วมั้งครับผมก็ไม่รู้ใครที่เป็นเพื่อนกับแกในเฟซก็ลองแชร์ไปให้แกดูครับว่าแกนอนหรือยังนะครับหรือว่าถ้ากลัวพิสูจน์ไม่ได้ก็อินบ็อกซ์ไปนะครับใครที่เป็นเพื่อนแกก็อินบ็อกซ์ไปแล้วดูว่าแกกดอ่านหรือยังนะครับจะได้จับได้ว่าแกนอนหรือยังเข้าเรื่องนะครับเรื่องที่ผมจะพูดในรายการเวกอัพวันนี้เราไม่ได้พูดเนี่ยก็เลยขอกลับเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้เวลา 4:43 นาทีนะครับมีคนดูอยู่ทั้งสิ้นนะครับ 2,378 นะครับ 2,378 นี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามากกว่ารายการทีวีหลายทีวีจริงๆนะครับไม่นับรายการสายบันเทิงนะครับเอาเป็นรายการข่าวเนี่ยมากกว่ารายการข่าวหลายรายการนะครับคุณปื้มดูอยู่หรือเปล่าคะใครอ่ะรายการสดเข้าใจครับต้องอาศัยจังหวะกันเอาเองครับอ๋อณจูนนะครับโอ้สวัสดีครับณจูนนะครับณจูนก็เป็นทีมงาน Voice CV นะครับรุ่นบุกเบิกนะครับตอนนี้ก็ไปทำอย่างอื่นนะครับก็ต้องนึกถึงจูนตลอดเวลานะครับกลับมาพูดเรื่องของเราต่อนะครับผมคิดว่านายกจงใจพูดเรื่องการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนายกพูดเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าทุกคนในประเทศนี้รู้ว่านายกไม่อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในที่สุดมันจะนำไปสู่การรื้อเรื่องวุฒิสมาชิกมีอำนาจในการเลือกนายกนะครับมันจะนำไปสู่การรื้อเรื่องพลเอกประยุทธ์มีอำนาจตั้งวุฒิสมาชิกนะครับมันจะนำไปสู่การรื้อหลายๆเรื่องซึ่งเป็นฐานอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องส.ส.ปัดเศษนะครับเรื่องระบบเลือกตั้งซึ่งเละเทะนะครับจะนำไปสู่เรื่องการรื้อหลายเรื่องซึ่งในที่สุดมันคือการรื้อรากฐานทางอำนาจของพลเอกประยุทธ์ถ้าเปรียบพลเอกประยุทธ์เป็นบ้านนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเสาเข็มซึ่งทำให้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจได้เสวยสุขอยู่บนบ้านหลังนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารื้อเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การรื้ออำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้มีการรื้อรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนแต่ทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องออกตัวแรงเหน็บแนมคนอยากแก้รัฐธรรมนูญผมว่าน่าสนใจนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อเบรกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพื่อเบรกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าณเวลานี้ท่าทีของพรรคการเมืองฝั่งร่วมรัฐบาลทั้งหมดนั้นค่อนข้างเป็นฉันทานุมัติร่วมกันแล้วว่าไม่สนใจการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ละพรรคต้องย้ำก่อนว่าแต่ละพรรคเนี่ยผมเชื่อว่ามีส.ส.และผู้นำพรรคเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องวุฒิสมาชิกเลือกนายกผมเชื่อว่าหัวหน้าพรรคทุกคนไม่มีใครอยากเห็นกติกาแบบนี้เพราะว่าทำให้หัวหน้าพรรคทุกคนไม่สามารถเป็นนายกได้เลยผมเชื่อว่าโดยสุจริตใจแล้วหัวหน้าพรรคทุกคนต่อให้เป็นหัวหน้าพรรคในรัฐบาลไม่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่วุฒิสมาชิกเลือกนายกได้เพราะทำให้หัวหน้าพรรคทุกคนไม่มีโอกาสเป็นนายกนะครับผมเชื่อว่าหัวหน้าพรรคทุกคนและส.ส.ทุกคนไม่เห็นด้วยกับระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรอบนี้นะครับแบบที่ทำให้เกิดส.ส.ปัดเศษเนี่ยทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยนะครับแต่พอพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องการเมืองนะครับมันกลายเป็นเรื่องซึ่งณเวลานี้ภาพมันคือเรื่องของฝ่ายค้านเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะครับพอเป็นเรื่องการเมืองปุ๊บจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ก็จะต้องนำไปสู่การมีท่าทีทางการเมืองตามข้างทางการเมืองเพราะฉะนั้นต่อให้ทุกคนเห็นปัญหารัฐธรรมนูญแต่ทันทีที่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการเมืองการ
ตัดสินใจกำหนดท่าทีต่อการแก้รัฐนูนก็จะแปรผันตามข้างทางการเมืองที่แต่ละคนสังกัดเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้างรัฐบาลก็ต้องไม่เอาการแก้รัฐนูนเพราะว่าถ้าเอากลายเป็นการเอาเรื่องของฝ่ายค้านไปด้วยนะครับเพราะปัญหาของการแก้รัฐนูนรอบนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลายเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายค้านปุ๊บมันจะยุ่งฝั่งรัฐบาลก็จะไม่เอาแล้วการแก้ก็จะไม่เกิดนะครับประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวในรัฐบาลที่ประกาศว่าต้องการให้มีการแก้ธรรมนูญนะครับหลายคนไม่เชื่อประชาธิปัตย์นะครับว่าจะเอาจริงเรื่องการแก้ธรรมนูญซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีสิทธิประเมินแตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าในสุดแล้วประชาธิปัตย์ต้องทำอะไรบ้างเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องนึงนะครับประชาธิปัตย์อยู่ในสถานะที่ยากลำบากกว่าพรรคอื่นเพราะว่าอยู่ในรัฐบาลที่ทุกพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาการแก้รัฐธรรมนูญและอยู่ในรัฐบาลที่คนชื่อประยุทธ์นั้นไม่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นต่อให้ประชาธิปัตย์อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต้องวางเกมแบบที่ระมัดระวังว่าจะไม่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ความขัดแย้งกับนายกและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนี่คือการเมืองปกตินะครับประชาธิปัตย์อยากแก้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ต่อให้อยากแก้ประชาธิปัตย์ก็ต้องวางตัวแบบที่จะไม่เกิดปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องทั้งหมดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมีส่วนโดยตรงที่ทำให้ท่าทีของประชาธิปัตย์ในการแสดงออกว่าสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญอ่อนลงนะครับมีส่วนโดยตรงนะครับประชาธิปัตย์ในวันที่ยติเสนอกรรมธิการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาเนี่ยแอคทีฟมากนะครับคุณเทพไทยมีบทบาทสำคัญนะครับจนยตินี้ผ่านนะครับคนสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์เองคุณบัญญัติคุณองอาจนะครับคนในประชาธิปัตย์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทุกคนลงชื่อหนุนยติศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีความต้องการแก้จริงๆในประชาธิปัตย์นะครับแต่พอพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลคือท่าทีประชาธิปัตย์นะครับความกล้าแสดงออกว่าต้องการให้เห็นมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องจับตาดูว่าจากนี้จะอ่อนลงหรือเปล่านะครับต้องจับตาดูว่าจากนี้จะอ่อนลงหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้วิจารณ์การแก้รัฐธรรมนูญหรือขัดขวางโดยบังเอิญนะครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการส่งสัญญาณนะครับแล้วผมคิดว่าสัญญาณรอบนี้เป้าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็น่าสังเกตว่ามีโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะห้าวเป้งน้อยลงนะครับมีโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะห้าวเป้งน้อยลงซึ่งก็เข้าใจได้ในแง่การเมืองนะครับคุณอยู่ในรัฐบาลแบบนี้ถ้ามีปัญหามากก็เผชิญหน้ากับพรรคร่วมรัฐบาลและหัวหน้ารัฐบาลซึ่งก็มีปัญหาอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประชาธิปัตย์ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการเบี้ยวการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับณเวลานี้ผมยังไม่คิดว่าจะมีแต่ว่าท่าทีนายกเนี่ยจะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวันเสาร์นี้มันจะมีงานที่ธรรมศาสตร์นะครับงานของพวกนักวิชาการที่ในแง่ภาพการเมืองเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับฝ่ายค้านมากกว่าฝั่งรัฐบาลนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดเวทีในลักษณะนี้เนี่ยนะครับต่อให้นักวิชาการจะดูใกล้ชิดกับฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเนื้อหาสาระเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลควรจะมานะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องส่งคนมานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการส่งคนมาหรือไม่นะครับมีความพยายามจะประสานกันไปประสานกันมานะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบแค่ไหนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยก็จะโยนกันว่าให้คุณจุรินทร์เป็นคนเคาะว่าจะให้มีใครมาหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคงเป็นอาการว่าคงจะไม่ส่งใครมาเพราะว่าจริงๆเรื่องไปเวทีไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆสสแต่ละคนมีเอกสิทธิ์ไปได้นะครับถ้าเกิดไปบอกว่าดูท่าทีคุณจุรินทร์เนี่ยผมว่าคงจะไม่ส่งใครมาถ้าอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าไม่ส่งใครมามันก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนเขาด่าประชาธิปัตย์ว่า ไม่มีความจริงใจหรือไม่มีความมุ่งมั่นในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็ประชาธิปัตย์ก็ต้องรับกรรมไปนะครับเพราะฉะนั้นนายกด่า ฝ่ายอยากแก้มูลเพราะอะไรผมคิดว่าด่าเพื่อปรามประชาธิปัตย์นะครับนั่นคือเรื่องของประชาธิปัตย์เพราะนั้นต้องจับตาดูนะครับว่าวันเสาร์นี้ประชาธิปัตย์จะมีคนไปหรือเปล่านะครับจะมีคนไปหรือเปล่าซึ่งก็เท่าที่ผมพอรู้ผมยังประเมินให้เป็น 50-50 นะครับแต่ว่าก็ตอนแรกเนี่ยผมประเมินว่าคงมีมาสัก 70-30 นะครับแต่พอพูดกันแบบนี้ว่าต้องให้คุณจุรินทร์ตัดสินว่าเอายังไงเนี่ยผมว่าก็คง 50-50 นะครับแล้วก็ต้องดูต่อหลังจากนี้ไปนะครับ
ซึ่งผมถ้าเคสนี้ผมก็ไม่ว่าประชาธิปัตย์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ว่าเพราะว่าพี่ตัวเองอยู่ประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เข้าใจได้นะครับถ้าต้องไปพูดบนเวทีแล้วมีปัญหากับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยผมว่าปกติคนเขาก็ไม่อยากมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการไปร่วมเวทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าไปก็ดีแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยก็พอจะเข้าใจเหตุผลกันได้อยู่ว่าถ้าไปร่วมเวทีแล้วภาพมันกลายเป็นเรื่องของการไปร่วมมือกับฝ่ายค้านเนี่ยความเป็นรัฐบาลมันก็จะมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่อีหลักอีเลือนะครับแล้วทุกฝ่ายต้องใจเย็นๆนะครับหลักการคือการแก้ธรรมนูญต้องมีพวกนะครับจะชอบประชาธิปัตย์หรือไม่ชอบเนี่ยลำพังฝ่ายค้านแก้ธรรมนูญไม่ได้นะครับลำพังฝ่ายค้านแก้ธรรมนูญไม่ได้ต่อให้ธนาธรเป็นนายกต่อให้คุณหญิงสุดารัตน์ได้เป็นนายกลำพังฝ่ายค้านแก้ธรรมนูญไม่ได้เพราะการแก้ธรรมนูญต้องมีพวกและพวกที่ต้องมีคือส.ส.ในสภาเพราะฉะนั้นจังหวะทางการเมืองแบบนี้นะครับจะด่าจะอะไรกันก็ตามแต่ในสุดทิศทางการเมืองคือการต้องหาพวกนะครับต้องใช้เวลาในการหาพวกและต้องใจเย็นๆนะครับ มีเรื่องอะไรที่อยากคุยอีกนะครับผมคุยเรื่องชิมช็อปใช้นิดนึงนะครับผมคุยเรื่องชิมช็อปใช้นิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะฮะ5 ทุ่มนะครับพูดมานานเหมือนกันนะครับโอ้แต่มัน5 ทุ่มคนจะเริ่มนอนแล้วจะคุยดีหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าคนก็เริ่มหายเมื่อกี้เกือบ 2,300 ตอนนี้เริ่มเหลือ 2,000 แล้วครับ งั้นเดี๋ยวคุยเรื่องชิมช็อปใช้นิดนึงแล้วกันนะครับชิมคุยเรื่องชิมช็อปใช้นิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองช่วยๆกันกดไลค์แล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับจะได้มีคนมาคุยดูกันนิดนึงนะครับชิมช็อปใช้นะครับชิมช็อปใช้เนี่ยผมคิดว่าเป็นมาตรการที่เป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจนะครับเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจในเงื่อนไขที่เศรษฐกิจมันฝืดมากและเอกชนไม่ลงทุนแล้วนะครับในเงื่อนไขที่ภาคการผลิตทั้งหมดในฝืดนะครับผมเคยคุยใน Facebook Live บางช่วงไปแล้วว่าตอนนี้สัญญาณเรื่องเศรษฐกิจพังนี่มันมากกว่าที่คิดนะครับเราบ่นกันเยอะเรื่องคนหาเช้ากินค่ำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนฝืดเคืองงานไม่มั่นคงเนี่ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันเริ่มเห็นว่าการนำเข้าสินค้าทุนเนี่ยมันลดลงนะครับการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรลดลงนะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับธุรกิจเสาเข็มหลายตัวนะครับมีแบ็คล็อกหรือว่ามีผู้ว่าจ้างลดลงซึ่งทั้งหมดเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วมากๆนะครับมันเริ่มลามจากคนระดับรากหญ้าไปสู่ภาคการผลิตจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเป็นภาคการผลิตจริงซึ่งในที่สุดมันจะนำไปสู่ปัญหาการจ้างงานนะครับเศรษฐกิจฝืดแบบนี้ภาคเอกชนไม่ลงทุนแบบนี้การจ้างงานไม่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยการอัดฉีดเงินของรัฐเนี่ยจำเป็นนะครับการอัดฉีดเงินของรัฐจำเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินจะฝืดเงินจะแห้งเศรษฐกิจจะไม่มีเงินหมุนวนเลยเพราะฉะนั้นการอัดฉีดเงินเนี่ยจำเป็นนะครับปัญหาของชิมช็อปใช้คือคนไม่รู้ว่าเมื่ออัดฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า multiply effect กับระบบเศรษฐกิจไทยแค่ไหนนะครับ multiply effect เนี่ยเป็นแนวคิดว่าถ้าคุณอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ1 บาทเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้นะครับแล้วพอมันถูกนำไปใช้เนี่ยมันจะสร้างกำไรมันจะสร้างการจ้างงานจนกระทั่ง1 บาทที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาษีมันอาจจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น2 บาทอย่างนี้เนี่ยเงินจะไม่สูญเปล่านะครับจำนำข้าวตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็ทำบนคอนเซปต์นี้คือทำ multiply effect นะครับคิดว่าอัดฉีดเงินเข้าไปให้ชาวนาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นจะเดินเร็วนะครับจะโตนะครับชิมช็อปใช้เนี่ยผมเดาว่าเกิดบนความคิดนี้คล้ายๆกันนะครับเศรษฐกิจฟื้นทุกคนรู้นะครับภาครัฐไม่มีทางเลือกมากนอกจากต้องอัดฉีดเงินนะครับทีนี้ถ้าอัดฉีด10,000 ล้านเข้าไปเนี่ยต้องเห็นภาพว่าอัดเข้าไปแล้วเงินไม่จมนะครับอัดเข้าไปแล้วมีต้องมีรอบของเงินที่ถูกใช้ถี่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนยังมองไม่เห็นนะครับยังมองไม่เห็นนะครับคนที่ไม่ชอบรัฐบาลจะบอกว่าชิมช็อปใช้ทำให้เจ้าสัวรวยขึ้นนะครับผมคิดว่าณเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับว่าชิมช็อปใช้จะทำให้เจ้าสัวรวยขึ้นเรื่องนี้ต้องไปดู
database ของการใช้จ่ายเงินในระบบชิมช็อปใช้ทั้งหมดนะครับชิมช็อปใช้เนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงคือมันทำผ่านแอปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำผ่านแอปเนี่ยกระทรวงการคลังจะมีข้อมูลมากที่สุดว่าเงิน 10,000 ล้านที่อัดลงไปเนี่ยมันไหลไปอยู่ที่ไหนนะครับกระทรวงการคลังจะมีเม็ดเงินที่มี database มากที่สุดเพราะมันเป็นการใช้ผ่านแอปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยจำนวนเงินซึ่งมันมีการใช้จริงๆเนี่ยแน่นอนว่ามีคนกดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยประมาณ 8,000 ล้านนะครับแต่เงินซึ่งมันมีการใช้แล้วจริงๆเนี่ยมันเพิ่งแค่300ล้านนะครับ300ล้านจากเม็ดเงินทั้งหมด 10,000 ล้านเนี่ยยังไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะครับ10% ของ 10,000 ล้านคือ 1,000 ล้านนะครับงั้น300ล้านเนี่ยยังไม่ถึง 5% ของ 10,000 ล้านถ้าบอกว่า300ล้านซึ่งเพิ่งใช้เนี่ยเป็นสัญญาณว่า 10,000 ล้านทั้งหมดจะทำให้เงินไหลเข้าเจ้าสัวเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีข้อมูลมากขนาดนั้นนะครับอันนี้คนที่ไม่ชอบรัฐบาลอาจจะไม่ชอบนะครับว่าทำไมผมพูดแบบนี้แต่ผมพยายามจะพูดตามข้อมูลเท่าที่เรามีนะครับถ้าเงินไหลเข้าไปเจ้าสัวทั้งหมดไม่ถูกต้องนะครับแต่ณเวลานี้ผมคิดว่าข้อมูลมันยังไม่มีมากพอที่เราจะพูดได้แบบนั้นเม็ดเงินที่ใช้จริงมันอยู่แค่300ล้านจากเงินทั้งกอง 10,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าถ้าบอกว่าเงินไหลเข้าเจ้าสัวทั้งหมดเนี่ยเร็วไปนะครับแต่มีสัญญาณ2เรื่องที่น่ากลัวแล้วนะครับ1ก็คือเงินไม่ได้ไหลไปสู่ภาคท่องเที่ยวนะครับชิมช็อปใช้คอนเซปต์หนึ่งก็คืออย่าให้เกิดมัลติพลายเอฟเฟคอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปนะครับแล้วก็อยากให้เงินมันไหลไปสู่ภาคท่องเที่ยวแต่ณเวลานี้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่เกิดนะครับ 1,000 มันน้อยเกินไปนะครับไปเที่ยวไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาคท่องเที่ยวจะซึมต่อนะครับนี่เป็นปัญหาในการกำหนดนโยบายแล้วนะครับโจทย์ของการทำชิมช็อปใช้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อยากจะทำเหมือนกับโฟกัสกรุ๊ปนะครับแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยภาคท่องเที่ยวเดี๋ยวจะฟุบต่อไม่ฟื้นนะครับนี่คือปัญหาข้อที่1นะครับปัญหาข้อที่2นะครับก็คือว่าเริ่มเห็นสัญญาณว่าเงินมันไม่หมุนนะครับเงินมันไม่หมุนแล้วถ้าเงินมันไม่หมุนเนี่ยมันก็แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมันจะไม่โตหลังจากชิมช็อปใช้นะครับคนที่มีเงินนะครับเจ้าของกิจการต่างๆเมื่อได้เงินแล้วเนี่ยอาจจะไม่ลงทุนเพิ่มไม่มีการจ้างงานเพิ่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องเงินไหลเข้าเจ้าสัวหรือไม่เนี่ยผมยังไม่คิดว่าเรามีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากพอจะพูดอย่างนั้นนะครับผมว่าเราจะพูดอย่างนี้ได้เต็มปากเต็มคำถ้าเงินมันถูกใช้ไปสัก 3,000 ล้านนะครับแล้วมันเริ่มเห็นทิศทางของเงินว่ามันไหลไปทางห้างขนาดใหญ่เนี่ยจะเริ่มพอพูดได้แต่ว่าณเวลานี้เงินที่มันถูกใช้จริงๆมันประมาณ300ล้านมันยังไม่ถึง 3% ของเม็ดเงิน 10,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีคนกล้าพูดเนี่ยนะครับว่ามันไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวแต่ว่าผมเป็นคนที่พยายามพูดเรื่องทุกอย่างตามข้อมูลนะครับผมไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้นะครับคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานมีปัญหาแต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่เอื้อยผมวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยผมก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันผิดนะครับผมยังไม่พูดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมรอดูข้อมูลอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดว่าสัญญาณหลายอย่างมีปัญหานะครับแต่มีปัญหาถึงขั้นเงินไหลเข้าเจ้าสัวหรือเปล่าเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงจุดที่เราจะพูดได้ขนาดนั้นนะครับแน่นอนว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็คงจะพูดอีกแบบนะครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมองอีกแบบนึงนะครับทีนี้ต้องย้ำก่อนอย่างนี้ว่าชิมช็อปใช้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจฟื้นเพราะฉะนั้นปัญหาของชิมช็อปใช้หลักการพื้นฐานที่สุดก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจดีเนี่ยการเอาเงินของประชาชนมาอัดฉีดเศรษฐกิจมันจะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลทำให้เศรษฐกิจดีมาตลอด5ปีเนี่ยเงินของประชาชน 10,000 ล้านเพื่อให้คนไปเที่ยวการเอาภาษีประชาชนเพื่อให้คนไปเที่ยวเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาสู่ปัญหาพื้นฐานคือรัฐบาลมีปัญหาในการบริหารเศรษฐกิจจริงๆแล้วต้นทุนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยกลายเป็นประชาชนต้องรับผิดชอบทำไมประชาชนต้องเอาภาษีประชาชน 10,000 ล้านไปอัดฉีดเศรษฐกิจไปให้คน10ล้านคนเที่ยวเพียงเพื่อจะแก้ปัญหาที่รัฐบาลนี้ก่อเพียงเพื่อจะแก้ปัญหาที่คุณสมคิดก่อเพียงเพื่อจะแก้ปัญหาที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องอธิบายกับประชาชนนะครับรัฐบาลบริหารผลงานเศรษฐกิจล้มเหลวแต่คนที่ต้องรับภาระในการจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวคือประชาชนที่ต้องควัก 10,000 ล้านบาทไปให้คน10ล้านคนไปเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องในแง่การเมืองในแง่เศรษฐกิจเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะว่าต้นตอของปัญหาอยู่ที่รัฐบาลแต่คนที่ต้องรับภาระคือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น1ก็คือชิมช็อปใช้เนี่ยผมว่าเร็วไปที่จะบอกว่าเงินไหลเข้าเจ้าสัวนะครับ2มีปัญหาหลายเรื่องซึ่งสัญญาณไม่ดีนะครับภาคท่องเที่ยวไม่ได้อะไรนะครับสัญญาณแรงแต่3ก็คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลสร้างปัญหาแล้วผลักภาระมาให้ประชาชนนะครับดูเวลานิดนึงนะครับว่ากี่โมงกันแล้วนะครับ
เวลาตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับคุยกัน Facebook Live ตอน4ทุ่มนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับจริงๆผมก็อยากคุยต่อนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เริ่มดึกนะครับแล้วก็พอเริ่มดึกเนี่ยเพื่อนๆจะค่อยๆทยอยหายไปเพราะพรุ่งนี้ต้องทำงานนะครับเมื่อกี้เราคุยกันอยู่สัก 2,300 นะครับตอนนี้ก็เริ่มเหลือประมาณ 1,900 นะครับเพราะฉะนั้นก็ 2,300 หรือ 1,900 ก็หายไปประมาณ 400 แล้วนะครับหายไปประมาณ 25% ซึ่งผมว่าเขาคงจะไปนอนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ผมจะอ่านคอมเมนต์คุณมิมี่ครับอ่านของคุณมิมี่แล้วครับคุณโดดเดี่ยวพันลีบอกว่าวิเคราะห์เด็ดเลยคุณตีชามจะเพิ่มแวตเรื่องเพิ่มแวตผมไม่มีนะครับไม่เป็นข่าวซึ่งคนชอบพูดกันนะครับผมคิดว่าไม่มีการเพิ่มแวตในระยะอันใกล้นะครับพลังประชารัฐทำอะไรไม่เห็นได้ตามที่หาเสียงสักอย่างนะครับคุณกุ๊กไก่สวัสดีค่ะนะครับคุณเรื่องภาษีที่จะขึ้น 8% ไม่มีนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันในโซเชียลผมไม่คิดว่ารัฐบาลเขาจะขึ้นนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ยินจากรัฐบาลก็ไม่มีใครเขาบอกว่าเขาจะขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลนะครับเป็นเรื่องซึ่งคงจะเกิดความสับสนและพูดกันไปเองนะครับเอ๊ะผมเช็คก่อนว่าภาพมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทำไมของผมอยู่ดีภาพกระตุกอีกแล้วนะครับขอเช็คก่อนเช็คภาพก่อนนะครับเอ๊ะภาพเห็นไหมครับเดี๋ยวขอดูภาพก่อนนะครับทำไมอยู่ดีภาพผมหายไปนะครับภาพดีอะครับเอ๊ะทั้งคอมผมมีปัญหาอีกแล้วเบื่อจังเลยนะครับสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศร้อนเป็นปกติครับทางสวิตช์ปกติค่ะอ้าวคุณบีมนะครับคุณบีมก็ตั้งใจทำงานนะครับทีมงานอนาคตใหม่อยุธยานะครับตอนน้ำท่วมก็ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับคุณจริยาบอกว่าเห็นค่ะคุณปณิธานะครับ 2,100 เหลือ 1,900 หายแค่ 13% ครับคุณสิทธานให้ผมไลฟ์ต่อเดี๋ยวผมไลฟ์ได้นะครับแต่ว่าผมเกรงใจพรุ่งนี้ต้องทำงานกันนะครับเดี๋ยวอ่านความเห็นบ้างแล้วกันนะครับขออ่านความเห็นบ้างนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมไลฟ์แล้วทีไรแล้วคอมพิวเตอร์ผมรวนเนี่ยผมก็อายทุกคนนะครับมันเหมือนคนที่แบบแก้ปัญหาซ้ำซากทุกวันนะครับคุณวันอยู่บำรุงเชียร์ชาติไทยพัฒนาเลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่เป็นไรครับคนเราเชียร์พักพวกเชียร์เพื่อนพ้องกันได้นะครับเรื่องนี้ธรรมดานะครับคนมีพ้องมีเพื่อนนะครับว่ากันลำบากนะครับสไนเปอร์บอกว่าเห็นครับชัดเจนมากอ่านไม่ทันนะคุณสุภาวดีเศรษฐกิจจะแย่อีกไหมนะครับคุณเอพิวเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมแนวโน้มจะดีขึ้นผมว่ามันไม่มีครับมันมีแต่ทรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ผมว่ามันน่ากลัวคือรัฐบาลจะเริ่มหมดมุกในการทำให้เศรษฐกิจดีนะครับผมคิดว่านี่คือความน่ากลัวนะครับตราบใดก็ตามที่การลงทุนภาคเอกชนไม่ฟื้นการผลิตภาคเอกชนไม่พื้นไม่ฟื้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องเอาเงินภาษีของประชาชนมาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าอัดฉีดไปเรื่อยๆมันยังไม่ฟื้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเกิดปัญหาหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยต่อไปมันพัวพันกับเรื่องการจัดงบขาดดุล5-6 ปีติดต่อกันด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาคุยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะฟื้นไหมเนี่ยผมว่าไม่มีสัญญาณว่าจะฟื้นในระยะอันใกล้นะครับไม่มีนะครับเชื่ออนาคตใหม่ค่ะเลือกตั้งนครปฐมนะครับคุณพรเทพบอกว่าเปิดร้านขายของชำใกล้จะถึงจุดจบแล้วนะครับง่วงแล้วคุณโดดเดี่ยวขนาดคุณโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวพันลี้ยังง่วงเลยครับคุณโดดเดี่ยวนี่ก็คุยกันหนักทุกวันเลยนะครับยังง่วงเลยครับแหมราคายางรัฐบาลนะครับบอกทำได้ทันทียังไม่มีเว่ยแววนะครับสงสารพนักงานโลตัสชิมช็อปใช้ยาไอซ์ไปไหนทีมเศรษฐกิจต้องรับผิดชอบไหมคะนะครับเรื่องยาไอซ์ที่จับมูลค่า 2,000 กว่าล้านทำไมสื่อไม่พูดถึงนะครับก็มันคงยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีด้วยครับยังฟังอาจารย์พูดอยู่นะครับอย่าเพิ่งหยุดไลฟ์นะครับนี่สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีชอบตอนพูดรัวๆแบบไม่หายใจด้วยนะครับไม่หายใจมันจะตายนะครับนิดแนวคุณวรรณสนันนี่หวังดีมาส่งร้ายใช่ไหมครับชอบให้พูดแบบไม่หายใจนะครับเดี๋ยวตายนะครับไม่ได้นะครับหลังน้ำลดยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยอะไรเลยครับ
เศรษฐกิจไม่ฟื้นค่ะอาจารย์สงสารคนในประเทศค่ะนะครับคุณวานิชหาทางไปนอนหรือเปล่าครับจะนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคะก็ผมคิดว่าก็ต้องดูกันไปนะครับแน่นอนว่าความอึดอัดของประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยผมว่าทุกคนรู้ว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความอึดอัดจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมเนี่ยผมพูดมาหลายปีแล้วว่าเวลาคนอึดอัดเนี่ยบางครั้งมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่บางครั้งมันไม่ได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้ถ้าคนยังรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ครับคนเบื่อรัฐบาลเยอะเนี่ยจริงคนอึดอัดกับรัฐบาลเยอะนี่จริงคนเหม็นหน้านายกเยอะเนี่ยจริงนะครับแต่ความเบื่อความอึดอัดหรือความเหม็นหน้าไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงถ้าคนรู้สึกว่าการไปต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่คุ้มนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดนะครับก็จะเป็นการบ่นการด่าการโพสต์โซเชียลการนุ่นการนี่การเหน็บแนมการกระแนกกระแหนไปเรื่อยๆนะครับแต่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าคนยังรู้สึกว่าไม่ถึงเวลาจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสรัญญูบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะครับเงินบริจาค250ล้านมีแต่ตัวเลขใช่ไหมครับผมว่าหน่วยงานเดี๋ยวเขาคงค่อยๆทยอยโอนกันเข้ามานะครับผมไม่คิดว่าเขาจะมีแค่ตัวเลขนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็แต่ว่าคนก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับว่าไปทำอะไรให้คนเขาไม่ไว้ใจแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องเลวร้ายถึงขั้นเมคตัวเลขรับบริจาคแล้วไม่ให้เงินนะครับผมว่าเป็นเรื่องของการบริหารงบการโอนงบมากกว่านะครับตอนนี้ประชาชนก็รอดูอยู่ว่าฝ่ายค้านจะรื้อรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นะครับคุณแอนพีชชองกูดมอร์นิ่งฟอร์มแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่แคลิฟอร์เนียรู้จักแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัฐมนตรีธรรมนัสอ้างว่าไปเรียนมาไหมครับคุณแอนครับผมเคยไปแคลิฟอร์เนียผมไม่เคยเจอแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เลยคุณแอนอยู่แคลิฟอร์เนียเคยเจอไหมครับลองตอบมาหน่อยนะครับรัฐมนตรีธรรมนัสแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพุทธะจะออกมาต้มคนดูหรือเปล่าแกหมดสภาพแล้วครับผมว่าที่พูดนี้ก็คงมากเต็มที่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้แกไม่ได้อยู่ในฐานะจะพูดอะไรได้เยอะแล้วนะครับตลาดนัดค้าขายแย่มากครับนี่ผมเห็นด้วยนะไปเจอชาวบ้านตามตลาดที่ไหนทุกคนบ่นอึดอัดบ่นนู่นนี่กันหมดเลยนะครับสัญญาณเน็ตหมุนติ้วๆๆๆอีกแล้วตอนนี้เห็นอยู่ไหมครับเนี่ยของผมกลายเป็นสัญญาณหมุนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนนะครับวาดดีครับอาจารย์พูดถูกค่ะนะครับพุทธะสนธิบุกสุเทพหมดสภาพนะครับไหนตอนนี้ใครที่เห็นภาพปกติลองส่งข้อความมาหน่อยได้ไหมครับงานหายากมากๆค่ะตอนนี้คุณสนธิยังมีพลังอยู่หรือเปล่าครับยังชัดเจนครับเวลาผมถามทุกท่านว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะครับเห็นภาพชัดเจนไหมแล้วคำตอบคือชัดเจนเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็เศร้านะครับเพราะแสดงเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ฝั่งผมคนเดียวนะครับซึ่งแสดงว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผมก็คงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความยินดีนะครับที่ทุกคนดูภาพได้ชัดแต่ในความยินดีนั้นมีน้ำตาของผมอยู่คือเครื่องมือของผมทุกอย่างล้วนแล้วก็ลอยถ้อยหมดเลยนะครับคุณสนธิยังมีพลังอยู่หรือเปล่าผมว่าคงไม่มีแล้วนะครับดูแกก็เหนื่อยๆไปนะครับแต่ว่าก็คงต้องดูนะครับที่เขาบอกว่าแกจะเข้ามาถล่มธนาธรเนี่ยจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับยังดูไม่ออกนะครับแต่ปัญหาก็คือคนที่เชื่อคุณสนธิยังมีอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้มีกี่คนที่เชื่อคุณสนธินะครับผมว่าน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสนธิมาช่วยพลเอกประยุทธ์นะครับมันจะดีกับพลเอกประยุทธ์จริงหรือเปล่าถ้าคุณสนธิมาช่วยพลเอกประยุทธ์ผมตอบไม่ได้นะครับผมว่าแต่ละท่านลองประเมินกันเองดูนะครับวันนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวคนเงียบมากค่ะคุณเลล่าบอกให้ซื้อแล็ปท็อปผมก็อยากซื้อครับปัญหาคือมันเวลาจะไปซื้อเนี่ยมันพนักงานขายชอบชวนคุยนู่นนี่เช่นเฮ้ยพี่เอาแรมรุ่นนี้ดินะครับพี่เอาชิปตัวนี้ดิคุยจนเรางงครับแล้วก็แหมกังวลเครียดนะครับแต่คงต้องไปซื้อครับคุณวานิชบอกโดนโอ้ยไม่โดนหรอกครับของผมคืออุปกรณ์เป็นห่วยครับไม่โดนหรอกครับคุณทิตินันคุณเก่งนะครับบอกว่าฟังกันได้อยู่นะครับเป็นผู้นำที่ด้อยทุกๆด้านนะครับคุณเล็กบอกว่าชัดเจนนะครับ
กี่โมงแล้วครับตอนนี้ 5:12 นาทีนะครับอ๋อคุณณภัทรบอกว่าคุณชูวัฒน์แกบอกว่าผมโลเทคไม่มีอินเทอร์เน็ตในมือถืออ่ะผมไม่มีจริงๆครับโทรศัพท์ผมเป็นแบบเติมเงินครับนี่จริงฮะคือผมใช้แบบเติมเงินฮะแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับขอพูดถูกแล้วครับแต่ว่าหลายคนงงว่าทำไมผมใช้แบบเติมเงินนะครับคำตอบคือผมไม่อยากมีความรู้สึกว่าต้องไปอะไรอ่ะไปผูกพันกับบริษัทเยอะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือรู้สึกว่าเติมเงินมันก็คืออยากเติมเมื่อไหร่ก็เติมนะครับไม่ใช่แบบมีหน้าที่ต้องไปจ่ายเงินให้บริษัทเขาทุกเดือนนะครับสัญญาณ Wi-Fi ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับหูฟังตาหลับจ้านะครับตาอินกับตานาเน็ตบ้านผมไม่แรงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจริงๆเน็ตแรงครับแต่ห้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยอาจจะสัญญาณยังไม่ดีนะครับจริงๆเป็นอาจจะเป็นเรื่องสัญญาณฝั่งผมเองนะครับที่ยังขุกขักอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกวนเพื่อนๆแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าดึกแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกด้วยนะครับหลายคนก็ต้องทำงานตอนเช้ากันนะครับแล้วก็จะได้มีแรงคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คุยกันเรื่องพลเอกประยุทธ์คุยกันเรื่องธนาธรนะครับคุยกันเรื่องพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เรื่องชิมช็อปใช้นะครับชิมช็อปใช้เนี่ยเป็นนโยบายซึ่งต้องย้ำว่าถ้าเราทำเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับเงินของประชาชนจะไม่ต้องถูกใช้เพื่อพยุงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับชิมช็อปใช้คือตัวอย่างของนโยบายที่เอาเงินภาษีของประชาชนมาทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจรัฐบาลดีขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะครับต้องย้ำว่านโยบายแบบนี้คือสัญญาณลักษณ์หรือก็คือหลักฐานของเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับถ้าเศรษฐกิจดีการเอาเงินของประชาชนมาอัดฉีดจะไม่เกิดนะครับในประเทศไหนที่มีการใช้นโยบายแบบนี้ประเทศนั้นคือประเทศที่เศรษฐกิจล้มเหลวนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเงินไหลแต่เข้าแต่เจ้าสัวเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาดูนะครับณเวลานี้เงินยังใช้ไม่ถึง 10% ถ้าบอกว่าไหลไปเข้าเจ้าสัวหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นการประเมินที่ผิดพลาดเกินไปนะครับต้องใช้เวลาดูนะครับเราต้องหวังว่าเงินเนี่ยจะไหลไปสู่ SME นะครับไหลไปสู่ OTOP ไหลไปสู่ร้านค้ารายย่อยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ใช้เองประชาชนเองก็ต้องใช้กับร้านค้ารายย่อยให้มากขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่างปุ๊บพอได้มา1,000จะไปซื้ออะไรก็ไปแต่ห้างใหญ่ๆนะครับไม่ได้นะครับถ้าเกิดด่ารัฐบาลว่าทำให้เงินเข้ากระเป๋าเจ้าสัวประชาชนก็อย่าไปซื้อของในร้านเจ้าสัวด้วยนะครับไม่มีใครเขาห้ามนะครับประชาชนก็ไปซื้อของตามร้านชำตามสหกรณ์ตามอะไรก็ได้นะครับอย่าไปซื้อแต่ร้านเจ้าสัวนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็แทบไม่ซื้อของอะไรตามห้างนะครับเวลาผมซื้อสบู่ซื้ออะไรเนี่ยผมก็จะพยายามไปซื้อตามร้านชำตามตอกซอกซอยนะครับเพื่ออุดหนุนรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับอย่าให้เงินของประชาชนไหลไปสู่แต่คนรวยคนมีเงินอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ลากันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มากันอุ่นหนาฝาข้างนะครับเราไม่ได้เจอกันนานก็เข้าใจว่าหลายคนก็คงนึกถึงกันนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับรายการโอวิวจะออกอากาศทุกวันนะครับเป็นเวลาทุกวันนะครับวันละ30นาที18:00 น. ถึง 18:30 น. นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ทุกวันนะครับก็เราจะเจอกันทุกวันนะครับแล้วก็พอหมดช่วงนี้นะครับผมก็คงจะพยายามมา Facebook Live คุยกับเพื่อนๆให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักนะครับก็ไปงานของกองทุนเพื่อการศึกษาที่ปากช่องนะครับมีงานของมิติชนด้วยแล้ววันอังคารก็ต้องไปสอนที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับแล้วพอวันเสาร์ก็มีงานของกองทุนการศึกษาที่พิษณุโลกอีกนะครับแล้วอังคารถัดไปก็ต้องไปสอนที่ขอนแก่นอีกเพราะฉะนั้น3อาทิตย์นี้จะค่อนข้างหนักนะครับอยากมา Facebook Live เยอะๆแต่ว่าก็นี่ฮะใน3อาทิตย์นี้ไปที่ไหนบ้างนะครับไปปัตตานีไปสตูลไปพัทลุงไปโคราชไปขอนแก่นไปพิษณุโลกไปขอนแก่นนะครับใน3สัปดาห์ไปประมาณ 7-8 จังหวัดแล้วก็เป็นการไปแบบที่เหนื่อยนะครับก็อาจจะ Facebook Live ได้น้อยลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากหมดช่วง3สัปดาห์หรือโหดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่วงจรปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกับเพื่อนๆบ่อยๆนะครับวันนี้เป็นเวลา 4:17 นาทีของวันพุธที่2ตุลาคมนะครับ
อีกไม่กี่วันจะถึงวันที่6ตุลาคม2519ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราจบการ Facebook Live กันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณวานิชคุณมานีคุณบัณฑิตท่านต่างๆที่ผมอ่านความเห็นนะครับคุณย่าหยาคุณบูนะครับคุณสุภาวดีคุณวานัสนันนะครับคุณณหัทไทยคุณพิษสมัยคุณบาสคุณเบลนะครับคุณเอมอนนะครับคุณเก่งนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ค่อยๆหายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเราก็ค่อยๆส่งเพื่อนๆกันไปนะครับผมก็เริ่มมีอาการเครื่องสำอางเข้าตานะครับแสบตาอีกแล้วใครที่มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางนะครับแป้งเครื่องสำอางเข้าตาทำยังไงไม่ให้แสบลองบอกมาด้วยนะครับผมมีปัญหาแป้งที่เขาแต่งหน้าผมนี่มันชอบเข้าตานะครับแล้วเวลาเข้าเนี่ยน้ำตามันไหลหนักหน่วงมากมีครั้งนึงมันไหลจนผมจัดรายการไม่ได้นะครับแล้วก็กล้องก็เอาแต่ถ่ายหน้าผมนะครับเป็นฝันร้ายนะครับจะขยี้ตาออกทีวีมันก็ไม่ได้นะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็อยู่ด้วยความทุรักทุเลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งหน้านะครับลองบอกเคล็ดลับมาหน่อยว่าแต่งหน้ายังไงไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆที่มันแต่งหน้าเนี่ยมันไหลเข้าตาตัวเองนะครับแสบตานะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณเอาอีกแล้วคุณกระรอกน้อยคุณบ้ามเรียนคุณวสันนะครับคุณสุกัญญานะครับทุกท่านนะครับวันนี้ดูกันอุณาฟ้าขั้นมากนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันก็คิดถึงกันนะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกนะครับพรุ่งนี้เจอกับผมในรายการโอเวอร์วิวตอน 18:00 นนะครับอย่าลืมนะครับว่าหลังจากนี้เราจะเจอกันทุกวันเวลา 18:00 นถึง 18:30 นครับขอบคุณทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ